เชนมาแล้วเหรอนี่แฟนแกเหรอใช่ครับคือเราสองคนเรียนเมืองนอกด้วยกันนะครับเหมาะสมกันดี Hello Mr. Fu My name is and Mo Nice to meet you ค่ะเชนน้องพูดอะไรอ่ะยูนี่พี่ชายเราเองพูดภาษาไทยเขาก็ได้ยูก็ไอพูดแบบนี้จนชินแล้วอ่ะ sorry นะคะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเข้ามานั่งก่อนนะเชนนี่นายก็เรียนจบมาจากต่างประเทศแล้วนี่แล้วมีวางแผนอะไรบ้างยังล่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็มาทำบริษัทพี่ก็ได้นะพี่จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมมาจบตั้งเมืองนอกค่ะบริษัทพี่เล็กสักขนาดนั้นระดับผมอ่ะมันต้องบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ก็ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมว่าผมคงไม่เหมาะกับบริษัทของพี่หรอกครับพี่รู้ไหมที่ต่างประเทศอ่ะเขาเจริญกว่าบ้านเราตั้งเยอะอ่ะพี่ก็ดีนะการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีพี่ภูมิใจตัวแกนะน้ำมาแล้วจ้า What นี่น้ำอะไรกันเนี่ยไอ้ไม่ดื่มน้ำชาไอ้จะดื่มโกบี้ลูออลลี่ค่ะฮะอะไรปี้ปี้นะโทษทีนะน้องแอนบ้านเราไม่มีอะไรโคบี้แล้วไม่มีหรอกเบลเดี๋ยวคุณไปเอาน้ำผลไม้ในตู้เย็นมาดีกว่านะได้ค่ะวันนี้คุณเป็นอะไรอ่ะทำอะไรไม่ระวังเลยอ่ะงั้นฉันไปทำกับข้าวก่อนดีกว่านี่พี่แม่บ้านคนนี้ไล่ออกไปเลยนะเชนพี่ลืมแนะนำไปเบลอะเขาเป็นภรรยาพี่เอาเหรอครับนี่พี่เอาผู้หญิงแบบนี้มาเป็นเมียได้ไงครับดูสิครับทั้งโทรมทั้งแก่ดูแฟนผมสิครับทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังจบจากเมืองนอกอยู่นะครับใช่แล้วค่ะนั่นน่ะนะดูจากรูปร่างลักษณะภายนอกแล้วเหมือนมันสัปปะนอกอ่ะไร้การศึกษาอ
างี้เดี๋ยวพวกแกสองคนน่ะนั่งรอไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเบลเขาทำกับข้าวโอ๊ยหน้าตาแบบนั้นนะจะทำอาหารถูกปากหรือเปล่าก็ไม่รู้ยูไอ้ว่าเราไปกินร้านอาหารข้างนอกกันดีไหมนะนะพี่เราไปกินข้างนอกกันดีไหมพวกแกสองคนไปกินเถอะพอดีเดี๋ยวพี่ยังมีธุระน่ะไว้วันหลังอ่ะเราค่อยนัดกันไปไปเดี๋ยวพี่ผมส่งพี่ขอโทษแทนน้องด้วยนะเมื่อกี้ที่น้องพูดจาไม่ดีกับเบลพี่เองก็ต้องขอโทษเบลเหมือนกันที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ใส่ใจดูแลเบลปล่อยให้เบลต้องทำงานบ้านคนเดียวดูแลลูกคนเดียวจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีด้าโคลลาเจนและกูต้าแม็กที่พี่ไปซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้นี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีด้าโคลลาเจนและกูต้าแม็กอ่ะมันจะช่วยบำรุงผิวพรรณไขข้อกระดูกผมและเล็บของเรานะที่สำคัญนะมันจะบำรุงจากภายในสู่ภายนอกต่อไปอ่ะเบลกินทุกวันเลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะฉันกินวีด้าคอลลาเจนและกูต้าแม็กซ์ที่พี่ฟูเขาซื้อให้จากเซเว่นน่ะถ้าเธออยากสวยออร่าแบบฉันน่ะเธอก็ไปหาซื้อจากเซเว่นเมืองไทยนะเพราะว่าที่เมืองนอกอาจจะไม่มีที่รักคะวันนี้คุณเป็นคนขับนะคะได้สิพี่เชนนี่เป็นควายยิงอ่ะพี่ฟูครับรถพี่มีแค่2ที่นั่งแล้วพวกผมจะไปยังไงครับอ๋อพี่เปลี่ยนใจแล้วอ่ะพอดีร้านอาหารที่พี่ชอบกินน่ะมันไม่เหมาะกับพวกแก2คนอ่ะถ้าพาพวกแกไปด้วยอ่ะพวกแกจะไม่ขายที่หน้าเขาหรอพี่ฟูแล้วทำไมเปลี่ยนใจกันทันหันล่ะคะคือพี่ชอบกินอาหารแบบบ้านๆอ่ะ
ชอบกินอาหารไทยแล้วพี่ว่าพี่ไม่เหมาะที่จะไปกินข้าวกับไฮโซที่ลืมรากเหง้าของตัวเองอ่ะพี่รักเราไปกันเถอะค่ะพี่ครับเดี๋ยวไปส่งที่ธนาคารตัวรูปบ้านพี่ครับได้นะครับขึ้นเลยครับนี่โยจะให้ไอ้นั่งรถแบบนี้เหรอก็เราไม่มีรถอ่ะนั่งๆไปเถอะนะไปส่งหน่อยนะครับพี่เร็วๆจะไปไหม